สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของมนุษย์ที่ดูเหมือนว่าณตอนนี้เองอ่ะมนุษย์ของเราจะเข้าใกล้ความเป็นอมตะมากขึ้นแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยเรายังสามารถปลุกชีพสิ่งที่ตายไปแล้วให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งได้ด้วยแต่มันก็ยังไม่ได้สมบูรณ์ดี 100% หรอกนะครับผมมันยังไม่ได้เอามาใช้ในมนุษย์และการทดลองเหล่านี้เนี่ยมันก็อยู่ในขั้นต้นมากๆเราก็ต้องบอกเอาไว้ก่อนว่ามันไม่ใช่สิ่งที่จะเอามาใช้ได้ในปัจจุบันเลยแต่ก็นับได้ว่าอนาคตเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดสำคัญที่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเปลี่ยนแปลงชีววิทยาของมนุษย์คนหนึ่งไปเลยนะครับผมมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะวันนี้แหละเราจะพาทุกคนมาฟังกันถึงเรื่องราวของสาหร่ายสีเขียวหรือว่ากรีนแอลจีนั่นเองนะครับสาหร่ายสีเขียวนี้เองเนี่ยนะครับผมมันก็สังเคราะห์แสงได้ถูกไหมซึ่งมันเล็กมากนะครับผมที่นี้เองเนี่ยนักวิทยาศาสตร์อ่ะเขาก็ได้ทำการทดลองอยู่สองอย่างนะครับผมนั่นก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยพยายามที่จะเพิ่มความสามารถให้กับสิ่งมีชีวิตแทนที่ว่าเราเนี่ยจะต้องหายใจอย่างเดียวนะครับเพื่อเอาออกซิเจนเข้าไปในร่างกายอยากให้เราเนี่ยสังเคราะห์แสงเข้าไปในร่างกายได้ด้วยก็คืออ่ะเป็นไฮบริดซิสเต็มเลยอารมณ์เหมือนรถแทนที่จะน้ำมันอย่างเดียวเนี่ยก็ไฮบริดเลยนะมีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้าไปด้วยอันนี้ก็เหมือนกันครับแทนที่เราจะสูดหายใจอย่างเดียวเนี่ยก็บวกการสังเคราะห์แสงเข้าไปด้วยนะครับผมซึ่งการทดลองนี้เองเนี่ยได้ถูกทำกับสิ่งมีชีวิตตัวเล็กนิดเดียวครับนั่นก็คือลูกออสนั่นเองโดยการทดลองนี้นะครับผมนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ได้เอาสาหร่ายอันนี้เนี่ยนะครับผมฉีดเข้าไปในหลอดเลือดที่พุ่งตรงไปยังหัวใจของลูกออสนั่นเองนะครับและปรากฏว่าหลังจากฉีดเข้าไปเนี่ยมันไม่ตายนะครับผมแล้วก็เอาไปดูว่าเฮ้ยระดับออกซิเจนเนี่ยมันจะเข้มข้นขึ้นไหมจากการที่เขาเอาสาหร่ายไปช่วยสังเคราะห์แสงได้ด้วยซึ่งหลังจากผลการทดลองมาเนี่ยก็ได้มีอยู่2กลุ่มนะครับก็คือลูกออสที่ฉีดไปแล้วเนี่ยให้อยู่ในห้องมืดกับอีกห้องนึงเนี่ยมีแสงแดดเข้านะครับถ้ามีแสงแดดแปลว่าอะไรสาหร่ายเหล่านั้นจะช่วยสังเคราะห์แสงเอาออกซิเจนเข้าไปในเส้นเลือดของลูกออสได้มากกว่าเดิมนะครับและปรากฏว่ามันก็เป็นไปตามข้อสันนิษฐานจริงๆนะครับผมลูกออสที่อยู่ในห้องที่มีแสงสว่างเข้ามาเนี่ยมีระดับออกซิเจนในเลือดสูงยิ่งกว่าลูกออสปกติในขณะเดียวกันนะครับผมลูกออสที่อยู่ในห้องมืดเนี่ยระดับออกซิเจนก็ต่ำลงในทันทีนะครับจากการที่สาหร่ายเหล่านั้นไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้นั่นเองอันนี้ก็เป็นการทดลองแรกที่เกิดขึ้นมานะครับต่อจากนั้นนะครับผมมีการทดลองที่2นะครับซึ่งพยายามจะสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะหาวิธีในการที่เราจะช่วยมนุษย์ในกรณีที่สมองอ่ะขาดออกซิเจนฉับพลันนะครับผมก็คือแบบจู่ๆเราตายไปเลยอ่ะเราจะทำยังไงให้เราแบบกลับมาได้ไหมมียาวิเศษอะไรที่จะปลุกมนุษย์ขึ้นมาจากความตายได้นะครับผมตรงนี้เองเนี่ยเขาก็ลองเอาเจ้าสาหร่ายอันนี้เนี่ยเข้าไปฉีดใส่ตัวของลูกออสที่หลอดเลือดใหญ่นะครับผมแต่ลูกออสตรงนี้เองอ่ะไม่ใช่ลูกออสที่มีชีวิตอยู่แต่เป็นลูกออสที่เพิ่งเสียชีวิตไปนะครับผมโดยระยะเวลาเนี่ยก็จะฉีดก่อนที่ทุกอย่างมันจะพังลงนะครับก็คือช่วงประมาณ10นาทีหลังจากที่ตายเนี่ยไม่เกินนั้นนะครับก็จะฉีดเข้าไปเลยปรากฏว่าเหมือนพอแบบร่างกายเราขาดอากาศไปแป๊บนึงอ่ะมันก็กำลังตายถูกไหมแต่พอเราฉีดสาหร่ายเข้าไปอ่ะมันก็ช่วยสังเคราะห์แสงแล้วก็นำออกซิเจนเข้าไปกระตุ้นร่างกายกระตุ้นระบบประสาทอะไรต่างๆขึ้นมาได้นะครับผมทำให้สมองที่เพิ่งตายของลูกออสเนี่ยกลับมามีชีวิตได้ครั้งนึงนะครับผมเราลูกออสเหล่านั้นกลับมามีชีวิตได้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็นับได้ว่าเป็นความสำเร็จในการทดลองเป็นอย่างมากที่สามารถปลุกชีพลูกออสขึ้นมาได้นะครับแต่ตรงนี้ก็ต้องบอกก่อนว่ามันมีชีวิตอยู่ได้แค่1วันเท่านั้นนะครับผมคือแป๊บเดียวก็ตายครับยังไม่ได้สามารถหาวิธีให้มันอยู่นานกว่านั้นได้แต่ก็เรียกได้ว่าก็สามารถปลุกชีพลูกออสขึ้นมาได้แล้วเลยครับผมตรงนี้เองเนี่ยไม่ว่ามันจะนานไม่นานขนาดไหนมันก็ถือได้ว่าเป็นก้าวสำคัญของวิทยาศาสตร์นะครับไอ้ระบบตรงนี้เองเนี่ยอาจจะช่วยให้มนุษย์อ่ะสามารถไปมีชีวิตอยู่ในดาวอื่นๆได้ด้วยนะครับผมในเมื่อเราไม่ต้องหายใจเอาออกซิเจนอย่างเดียวและเราสังเคราะห์แสงด้วยก็ได้เนี่ยมันอาจจะช่วยให้มนุษย์อ่ะมีชีวิตอยู่ในอวกาศได้ง่ายขึ้นแล้วก็ช่วยให้มนุษย์เนี่ยนะครับผมมีความคงทนมากขึ้นนั่นเองส่วนการที่เราจะฉีดเข้าไปและปลุกชีพคนตายขึ้นมาเนี่ยตรงนี้เองนะครับผมคิดว่าน่าจะยังอีกไกลมากๆนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยถ้าตายทันทีเลยอ่ะมันอาจจะสามารถปลุกขึ้นมาได้นะครับผมอันนี้อาจจะต้องเป็นกรณีในคนไข้ที่อยู่ในโรงพยาบาลที่สามารถช่วยได้อย่างทันท่วงทีแต่ถ้าไปเกิดอุบัติเหตุตายมาตายไปแล้วชั่วโมงนึงอย่างเงี้ยก็อาจจะยากมากๆนะครับแต่แบบอย่างคนไข้ในโรงพยาบาลเนี่ยมาตายเดี๋ยวนั้นฉีดเข้าไปเดี๋ยวนั้นได้เลยแบบเอามารอได้เลยอ่ะคนไข้ที่อาการหนักมากๆรอจะตายอยู่แล้วก็อาจจะสามารถช่วยได้นะครับผมตรงนี้เอง
องเนี่ยก็อาจจะเป็นอนาคตอันไกลละกันแต่ผมคิดว่ามันก็ถือเป็นก้าวสำคัญมากๆและการแพทย์ของมนุษย์เนี่ยก็นับได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจมากๆเลยนะครับหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บนึงมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ Future Skill นั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบ Business นะครับอยากหาทำธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือ Creative เนี่ยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทำยังไงทำ 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด 50% เลยนะครับสำหรับแพ็คเกจบุฟเฟ่เนี่ย1ปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวนะครับผมแต่อย่าหักโหมเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบิร์นเอาท์นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม 9,948 บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง 4,974 บาทกับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า Mystery นะครับผม MYSTERY แล้วก็ตามด้วย W นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน Description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ๊ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด AFFXMYSTERYW แล้วก็1นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์ส1เนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ